อ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็เป็นคดีมหากาพย์เรื่องของน้องชมพู่ครับฝั่งของแม่น้องชมพู่ยืนยันนะฮะว่าทีมทนายเนี่ยไม่อนุญาตให้คุณศิระเจนจาคะมาหาที่บ้านกกอกแล้วส่วนตัวสบายใจมากขึ้นหลังจากที่เปิดตัวทีมทนายไปเมื่อวานนี้ฮะนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยกับสื่อวันนี้ครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ติดต่อมาหาอีกครั้งหลังมีคนบอกว่าจะช่วยให้แม่น้องชมพู่เนี่ยขายของออนไลน์ส่วนการลงพื้นที่ของทีมทนายหลังจากนี้คุณแม่บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดนะฮะถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวทนายก็ติดต่อไปเองสำหรับแนวทางการทำงานเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ละเบื้องต้นปรึกษากันเรื่องโซเชียลเอาละสิใครที่ไปโพสต์อะไรคอมเมนต์อะไรไว้อาจจะต้องระวังนะฮะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของทีมทนายหลังจากเปิดตัวเมื่อวานแม่บอกว่ามีคนมาให้กำลังใจมากขึ้นส่วนสาเหตุที่เลือกทีมทนายชุดนี้ขอไม่เปิดเผยอีกประเด็นฮะที่อีกฝ่ายเมื่อวานนี้ทนายตั้มกับลุงพลไปที่รัฐสภาไปร้องกรรมาธิการของคุณศิระเรื่องการออกหมายจับเนี่ยนะฮะภาพเมื่อวานนี้คุณแม่บอกขอไม่ออกความเห็นฮะเป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายแต่ได้ดูตอนที่นายกติงเรื่องนี้ขณะที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้ส่วนกรณีที่คุณศิระจะมาลงพื้นที่วันที่12มิถุนายนขอปรึกษาทนายก่อนเบื้องต้นยืนยันว่าทนายไม่ให้พบฮะไม่ขอออกความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะทำอะไรแต่แม่มองความเหมาะสมคือท่านนายกก็ได้ออกมาติงแล้วนะคะเมื่อวานก็ดูตามข่าวเลยแล้วกันค่ะว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นแม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นายกตู่ออกมาพูดไหมคะจริงๆแล้วมันก็ใช่อ่ะนะประเทศไทยเป็นอะไรไปแล้วกังวลไหมที่เขาเข้าไปร้องกมธ.เมื่อวานนี้ถ้ามีความเป็นกลางก็ไม่กังวลนะสำหรับสิ่งที่แม่น้องชมพู่พูดเนี่ยนะฮะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้เข้าไปประชุมสภาพิจารณาพรกเงินกู้ 500,000 ล้านในช่วงเย็นเนี่ยปรากฏบางช่วงบางตอนเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องลุงพลนะฮะบอกว่าการพาลุงพลมาแถลงข่าวที่สภาเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยโอเคลองฟังฮะว่านายกพูดว่าอะไรฮะมันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันผมไม่รู้ทำอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้ท่านประธานก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างในสุนทรภาเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ท่านประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาต่างๆก็ตามผมก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงโอ้นี่ฮะคือนอกเหนือจากเรื่องพรก.เงินกู้ที่อภิปรายกันทั้งวันเนี่ยก็มีเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คณะนิติจุฬาลงกรณ์นะครับโพสต์ Facebook ถึงกรณีที่ทนายตั้มพาลุงพลมายื่นหนังสือกับกรรมาธิการของคุณศิระเนี่ยนะฮะใครจะทำผิดกฎหมายคดีน้องชมพู่คือประเด็นนึงการยื่นเรื่องกับกรรมธิการก็อีกประเด็นหนึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยกรรมธิการไม่มีอำนาจพิจารณาคดีออกหมายจับลุงพลนะฮะอาจารย์ว่าไว้แบบนั้นขณะที่คุณศิระบอกว่ากรณีลุงพลเนี่ยชี้แจงกับผู้ใหญ่ของพรรคไปแล้วย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติหลังจากนี้ก็จะเอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมธิการในสัปดาห์หน้าขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมจะรับหรือไม่รับนะฮะส่วนเสาร์ที่12มิถุนายนนี้ยังยืนยันนะคุณศิระบอกจะไปหาแม่น้องชมพู่ที่บ้านกกอกอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะครับค่ะนะตอนท้ายรู้สึกจะมีผูกผ้าคาดเอวอะไรให้สักอย่างใช่ไหมของฝากจากลุงพลค่ะ